สวัสดีครับพบกับ Sportlism อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นวอลเลย์บอลหญิงไทยแลนด์ลีกสักนิดหนึ่งเพราะว่ายังมีการพูดถึงเรื่อยๆในแมตช์ที่โคราชหรือนครราชสีมาคิวมินซีสามารถเอาชนะไดมอนด์ฟู้ดได้อย่างสวยงามก็คือชนะได้เร็วกว่าที่คิดนะครับเพราะว่าหลายคนมองว่าน่าจะเป็นการแข่ง5เซตแหละจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะก็อีกเรื่องนึงแต่ส่วนใหญ่จะมองว่าน่าจะเป็นไดมอนด์ฟู้ดแต่ว่ากลับกลายเป็นโคราชที่เอาชนะได้อย่างสวยงามจบแค่4เซตเท่านั้นแล้วเซตที่4เนี่ยค่อนข้างขาดมากๆคือหลายคนก็ชื่นชมนักวอลเลย์บอลสาวไทยของเราที่หลายคนทำผลงานได้ดีไม่ว่าจะเป็นออนอุมานะครับที่ก็ยังตบสะบัดเลยแล้วก็ศศิภพรแต่ที่หลายคนมองว่าเป็นไพ่ลับ ก็คือน้องยูฟ่าดนพรสินโพนะครับที่มาเล่นแบบไฮบริดก็ทำเอาฝั่งตรงข้ามงงไปเหมือนกันคือแน่นอนนะครับอาจจะเป็นการสลับแค่ช่วงแวบเดียวที่น้องยูฟ่ามาเป็นตัวเซตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นจุดที่ทางไดมอนด์ฟู้ดไม่สามารถที่จะแก้เกมทันเช่นกันเพราะว่าอยู่ๆก็เปลี่ยนตำแหน่งมาแล้วก็ต้องมาจับทางอีกว่ายูฟ่าเซตยังไงแล้วก็เป็นเบรน่าโฮเมนนะครับที่ทำได้ดีแต่แน่นอนนะครับว่าหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไม่ให้เครดิตคนนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามีเกมรับที่ดีมากๆนั่นก็คือโคโตเอะอินโอเอครับก็ต้องบอกว่าเธอยอดเยี่ยมจริงๆเลยทำผลงานได้ดีมากๆเป็นคนที่มีเกมรับเสิร์ฟรับตบที่ดีมากๆการเคลื่อนที่นี่ยืนตำแหน่งดีแล้วก็คอยนี่ก็คือมีส่งเสียงตลอดคือนักวอลเลย์บอลบางทีต้องส่งเสียงกันนะครับว่าจะต้องยังไงก็ถือว่าเป็นกองหลังเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของทางฝั่งโคราชเช่นกันคือแน่นอนว่าวอลเลย์บอลเนี่ยเขาไม่ได้เล่นคนเดียวมันต้องมีหลายภาคหลายส่วนที่รวมกันแล้วทำให้ทีมชนะได้สมมติว่ายูซ่าเซตยูฟ่าเซตแล้วโฮเมนตบไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันหรือยูฟ่าเนี่ยมาตบถ้าเกิดไม่ได้ก็คือมันก็แพ้นะหรือออนุมาถ้าเกิดว่าทำแต้มไม่ได้ก็แพ้แล้วก็แน่นอนเกมรับก็มีส่วนสำคัญเพราะว่าถ้ารับเสริมไม่ได้เนี่ยคือบุกไม่ได้เลยครับเราจะเห็นได้จากแมตช์ที่หลายคนอาจจะสังเกตง่ายๆเลยนะครับหุ่นใดกับทางฮึงกุ๊กเนี่ยหุ่นใดรับไม่ได้ก็จบเลยหรือทาง IBK ที่มีการเปลี่ยนลิเบโร่ปุ๊บพอรับได้เนี่ยก็สามารถสวนได้สวยๆทางโคตูเอะก็เช่นกันนะครับถือว่าเป็นหัวใจเกมรับของทางฝั่งของไดมอนด์ฟู้ดที่ของโคราชที่ทำให้ทีมเนี่ยสามารถรุกได้ง่ายๆก็คือมันก็สะดวกขึ้นถ้าเกิดว่ารับแล้วไม่เข้าเนี่ยมันรับมันรุกยากนะครับก็ทำให้การรับเสิร์ฟเนี่ยดีมีประสิทธิภาพเกมลุกของทางโคราชก็ดีแล้วก็การรับตบเนี่ยก็ทำให้สามารถโต้กลับได้แต่ผมจะเห็นอยู่ 2-3 จังหวะนะครับในแมตช์ที่เจอไดมอนด์ฟู้ดเนี่ยที่เธอพอรับบอลไม่ว่าจะเป็นรับเสิร์ฟหรือรับตบก็ตามเนี่ยเธอวิ่งมาเลยครับวิ่งมาเพื่อเตรียม cover พื้นที่หรือคอยดูว่าลูกนั้นถ้าตบแล้วโดนบล็อกเนี่ยก็จะช่วยขุดหรือถ้าเกิดว่าเป็นเกมที่กำลังโดนลุกอยู่เนี่ยเธอก็จะยืนตำแหน่งแล้วก็คือแน่นอนว่ามีความคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็มี floor defense ที่ดีด้วยแล้วโคโตเอะก็ได้ MVP ในนัดที่เอาชนะไดมอนด์ฟู้ดด้วยนะครับก็มีการสัมภาษณ์คือแน่นอนว่าเกมรับสไตล์ทีมของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นสโมสรหรือทีมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรเรียนก็คือควรพยายามเรียนรู้แล้วก็เอาเป็นแบบอย่างแต่เรื่องของเรื่องก็คือไม่ค่อยมีนักวอลเลย์บอลญี่ปุ่นมาเล่นให้เราเนี่ยแหละครับก็จะมีที่ในปีเนี้ยที่มีถึง3คนเพราะอย่างของไดมอนด์ฟู้ดเนี่ยก็จะมีทีมชายคนนึงแล้วก็มีทีมหญิงก็คือยามาอุชิส่วนทางโคราชก็จะมีนี่อะไรครับนักขอทางโคโตเอะอินโอเอะก็ต้องยกเครดิตให้ทางออนุมาเพราะว่าเธอมีคอนเน็กชันที่ญี่ปุ่นครับตั้งแต่สมัยเล่นJTแล้วโคโตเอะเนี่ยก็เคยเล่นให้กับJTเป็นรุ่นน้องออนุมาถ้าย้อนไปสมัยที่โอคุมุระไมเนี่ยมาโคราชก็เป็นคอนเน็กชันของเธอเช่นกันถ้าเราอยากจะเห็นวอลเลย์บอลญี่ปุ่นมาเรื่อยๆก็คงต้องอาศัยออนอุมานะครับเพราะแน่นอนเธอเล่นแล้วก็เป็นตัวแม่ของทางฝั่ง JT แล้วก็ช่วยให้ JT ขึ้นชั้นมาได้จากที่แบบว่าย่ำแย่อะไรประมาณนี้ก่อนที่ออนอุมาจะไป JT เนี่ยมีตัวต่างชาติคนหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทีมไม่สามารถเลื่อนชั้นได้แล้วก็เป็นออนอุมาที่ตอนนั้นต้องบอกว่าฮอตแล้วก็โหฝีมือนี่เข้าขั้นท็อปเลยทีเดียวคือบอลต่อบอลเนี่ยดีแหละเพียงแต่ว่าด้วยความเป็นเอเชียอาจจะไม่สูงมากไปเล่นที่รัสเซียก็อาจจะแบบไม่ค่อยได้ลงแต่พอมาเล่นที่เกาหลีนี่ครับโอ้โหตบสะบัดขอไว้ครับมาเล่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยตบกระจายเลยแล้วก็อย่างที่ทราบว่าตอนที่ไปอาเซอร์ไบจานก็ทำผลงานได้ดีเช่นกันเรามาดูประวัติของโคโตเอะอินโอเอะซึ่งหนึ่งเห็นดูเหมือนไม่ค่อยสูงแต่ว่า161นะครับแล้วก็พลังกระโดดถือว่าทำไม่ธรรมดา285จุดตบ270เกิดวันที่15กุมภาพันธ์1990ครับอายุถ้านับปีนี้ก็34ไปแล้วใกล้จะ34แล้วครับอีก2วันการเล่นก็โชคโชนไม่ธรรมดาเล่นให้กับ JT มาโอ้โห
สิบฤดูกาลครับเยอะแยะเลยแล้วก็ไปเล่น CSM บูคาเรสต์ลีกโรมาเนียนี่ก็ชอบผู้เล่นญี่ปุ่นนะครับเห็นซื้อไปบ่อยเหมือนกันก็อาจจะชอบเอเชียเพราะเขามีไทยด้วยแล้วก็ไปอยู่เดนโซแอลีบีแล้วก็มา NEC Red Rocket ช่วยให้ NEC ก็คือมีส่วนในการช่วยให้ทีม NEC Red Rocket ได้2แชมป์เมื่อฤดูกาลก่อนหน้านี้ก็คือจักรพรรดินีแล้วก็ลีกสูงสุดของเขาแล้วก็มานครราชสีมาตรงนี้ก็ต้องลุ้นนะครับคือโดยส่วนตัวเนี่ยผมอยากให้อินโนเอเล่นอีกสักฤดูกาลหรือ2ฤดูกาลซึ่งก็ต้องดูที่ค่าตัวต้องต่อรองกันแหละถ้าดีลมันลงตัวก็ได้อยู่เนื่องจากว่าผมก็อยากให้นักวอลเลย์บอลไทยของเราเนี่ยเรียนรู้ในการเล่นฟลอร์ดิเฟนซ์การรับเสิร์ฟรับตบของทางอิโนเอรวมไปถึงมิซากิยามาอุชินะครับคนนี้ก็เก่งทางไดมอนด์ฟู้ดเด็กๆไดมอนด์ฟู้ดหรือตัวนักกีฬาที่อยู่ไดมอนด์ฟู้ดก็จะได้เรียนรู้เช่นกันคนนี้ก็มิซากิยามาอุชิครับสูง172แต่ว่าให้ดูการตบครับจุดตบอยู่ที่306กระโดดดีมากๆแล้วนัดที่เจอทางโคราชก็ทำผลงานได้ดีนะครับเปอร์เซ็นต์การตบสูงอยู่แต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าโคราชเขาลุกเล่นเยอะมีหลายๆส่วนที่ช่วยให้ทีมชนะไม่ว่าจะเป็นการเล่นไฮบริดของยูฟ่าแล้วก็ขุมกำลังการรับขุมกำลังเกมรับก็คือทางโคโตเออินูเอนั่นเองอย่างยามาอุชินี่ผมก็อยากให้เล่นสักฤดูกาลอีกสักฤดูกาล2ฤดูกาลผู้เล่นไดมอนด์ก็จะได้เรียนรู้เช่นกันหรือถ้าเกิดว่าทีมอื่นมีกำลังทรัพย์ที่จะดึงตัวผู้เล่นญี่ปุ่นได้กับแบบว่าผู้เล่นญี่ปุ่นที่เริ่มอายุเยอะอะไรสัก27 28อะไรประมาณเนี้ยหรือ28 29เนี่ยค่าตัวน่าจะค่าจ้างนะครับน่าจะลดลงแต่ก็เท่าที่ดูแล้วก็มีแค่โคราชกับไดมอนด์ฟู้ดที่สามารถดึงผู้เล่นญี่ปุ่นได้สุพรีมนี่ก็อาจจะลำบากนิดนึงประมาณนี้ขอนแก่นนี่ยิงไม่ได้เพราะว่าขอนแก่นเขาจะใช้โลคอลอยู่แล้วก็ต้องดูนะครับว่าในรอบรองชนะเลิศรอบชิงเนี่ยก็คือทั้งสองรอบผมมองว่าโคราชน่าจะไปถึงแหละหรือยังไงก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าทีมไหนอยากจะเอาชนะโคราชให้ได้ก็ต้องพยายามทลายเกมรับก็คืออินโนเอนี่แหละครับหรือถ้าเกิดว่าทลายเกมรับไม่ได้ก็ต้องป้องกันเกมลุกของทางโคราชให้ดีเพราะว่าหลากหลายแล้วก็มีลูกเล่นจริงๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ